สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผมเองนะครับบ่าวลูกขอเนียวนะครับมาเบิ่งว่าสวยว่างามนะครับอยู่บ่ไกลจากบ้านผมเองนะครับอยู่บ้านดงบังนะครับอำเภอนาดูนนะครับซึ่งผมคิดว่าฟาร์มนี่นะครับเป็นฟาร์มตัวอย่างที่ดีนะครับซึ่งเพิ่นมีแนวทางในการเลี้ยงนะครับเพิ่นเป็นหมออนามัยนะครับแต่ว่าเพิ่นมีหัวใจในการเกษตรนะครับหลักการเกษตรนะครับมีการเลี้ยงวัวนะครับซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามช่องลูกขอเนียวสื่อสารนะครับจะมาพบเจ้าของฟาร์มเพิ่นเลยครับผมสวัสดีครับผมปรีชายาถาครับเป็นหมอน้ำไม้บ้านดงบังเฮาครับผมสำหรับอันนี้ฟาร์มนี่ชื่อว่าจังได๋ครับผมชื่อว่าฟาร์ม DU Cattle ครับครับ DU Cattle นะครับตั้งอยู่บ้านไหนครับผมบ้านสะอาดครับตำบลดงบังอำเภอนาดูดครับสารคามเฮาครับผมสำหรับฟาร์มนี่เป็นฟาร์มวัวเรียบร้อยนะครับเนาะใช่ฮะสำหรับการเริ่มเลี้ยงวัวนี่เลี้ยงมาจากปีครับผมเริ่มมาจากเลี้ยงวัวนี่เลี้ยงมาตั้งน้อยนะครับพ่อแม่พาเลี้ยงแล้วก็มาปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงบามันร้อยนี่ช่วงปี2550เฮามีเหตุผลยังครับที่ว่าเฮาอยากเลี้ยงเลียดลอยครับผมมันเป็นต้องการพัฒนาครับเพราะว่าผู้เฒ่าเลี้ยงก็คือเลี้ยงแล้วก็เวลาขายก็มันบ่ตอบโจทย์นะครับราคามันก็ขึ้นลงตามตลาดกลไกตลาดแต่ว่าก็เลยลองมาปรับเบิ่งบามันซึ่งมันจะแตกต่างกับเลี้ยงงัวเนื้อทั่วไปเพราะว่าผมโดยมุมมองส่วนตัวผมมองว่าการเลี้ยงบามันลอยเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มในตัวนะครับหนึ่งก็คือในเรื่องของการคุณภาพเนื้อที่มันพัฒนา2ก็คือในเรื่องของพันธุกรรมครับมันสามารถสร้างมูลค่าได้กว่าเลี้ยงงัวเนื้อธรรมดาทั่วไปถือว่าแนวทางในการเลี้ยงตัวนี้ฮะถือว่าประสบผลสำเร็จไปครับในการพัฒนาสายพันธุ์งัวเลือดลอยครับผม12ปีที่เฮาพัฒนามาก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพยายามยกระดับพันธุกรรมพยายามใส่เจเนติกจากต่างประเทศนะครับพอพันธุ์นําเข้าซึ่งเป็นระดับแชมป์โลกนะครับก็มาพัฒนาของเจ้าของกับผลผลิตที่เกิดขึ้นก็เห็นว่ามันสามารถพัฒนาจากชุดแมมาได้เยอะพอสมควรนะครับกับพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเป็นแนวทางที่ดีนะครับเพราะว่าเพิ่นมีแนวทางที่ชัดเจนนะครับงัวนี่มีจักตัวครับผมทั้งหมดของงัวเรียบร้อยครับผมตอนนี้มีอยู่10ตัวครับประกอบไปด้วยแม่บล็อกอยู่5แม่แม่บล็อกอยู่5แม่ลูกอีก5ตัวครับผมปีละตัวครับครับผมลูกปีละตัวนะครับขายงัวปีละจักตัวครับผมเฉลี่ยปีนึงในการนึงก็ประมาณ 4-5 ตัวครับประมาณ 4-5 ตัวนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาชมได้นะครับเพราะว่าเพิ่นมีงัวนะครับจำหน่ายทุกปีนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสายพันธุ์ดีๆก็สามารถมาชมได้นะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งว่าสวยว่างามนะครับสำหรับแม่บอกนะครับแม่บอกตัวแรกนะครับผมครับเดี๋ยวพาเบิ่งแม่บอกตัวแรกของพี่ปีชาเพิ่นนะครับซึ่งเป็นแม่นี่ชื่อว่าจังได๋ครับผมตัวนี้ชื่อแม่สงการครับเกิดแม่สงการนะครับเพิ่นว่าชื่อว่าแม่สงการนะครับอายุจักปีแล้วครับผมตัวนี้ตอนนี้อายุได้9ปีครับอายุ9ปีลูกมี8 7 5 4 3ครับลูก V8 นะครับผมเพิ่นว่านะครับผมตอนนี้ท้องบ่ครับผมสถานะท้อง V8 987/7แยกเพศครับครับ V8 แยกเพศนี่ครับจุดเด่นของแม่พันธุ์ตัวนี้คืออย่างครับผมนี่คือเป็นแม่ที่โครงสร้างง่ายครับโครงสร้างง่ายแล้วก็ที่สําคัญคือระบบสืบพันธุ์ดีให้ลูกทุกปีครับผมให้ลูกทุกปีเลี้ยงลูกง่ายครับนี่ครับเพิ่นว่าเพิ่นใส่แยกเพศนะครับพอ V8 นะครับผมสาวสงกรานต์ท้องจักเดือนแล้วครับผมตัวนี้เพิ่งผ่านรอบไป2รอบครับเพิ่งผ่านรอบไป2รอบครับผมตัวนี้นะครับแม่พันธุ์บล็อกแม่เท่านะครับผมแม่เท่าเพิ่นนะครับเชื่องดีครับเชื่องดีให้ลูกสวยนะครับตัวนี้นะครับแนวทางในการพัฒนานะครับผมเดี๋ยวเบิ่งแม่พันธุ์ตัวที่2ของเพิ่นครับผมตัวนี้ชื่อว่าจังได๋ครับผมตัวนี้ตัวนี้ชื่อแม่เตี้ยครับแม่เตี้ยครับแม่เตี้ยครับเป็นลูกของ V8777/2ครับตัวสถานะท้องมาครับตัวนี้ตัวนี้ท้องแจ็คแยกเพศครับท้องแจ็คแยกเพศพ่อแจ็คนี่เป็นสายพันธุ์เท่าหรือพันธุ์แดงครับผมพ่อพันธุ์แดงครับเป็นแกงแคมป์โฮสตัน14ครับตัวนี้แม่บ่บ่ทราบว่าสามารถให้ลูกแดงจัดมาครับให้ลูกแดงจัดเพิ่นว่านะครับผมอายุจักปีแล้วครับผมเมื่อ7ปีครับอายุ7ปีนะครับนี่คือว่าแม่บล็อกของเพิ่นนะครับเพิ่นเป็นแม่เท่านะครับแต่ว่าใส่พอพันธุ์แดงเก่งครับเลี้ยงลูกเก่งอาจจะมีปัญหาตำหนิที่เต้านมอาจจะใหญ่นิดนึงครับแต่ว่าเขาไม่ห่วงนมครับน้องลูกดีมากให้ลูกดีนะครับให้ลูกสีแดงเข้มเพิ่นว่านะครับนี่คือลักษณะแม่พันธุ์ประจำครอกของเพิ่นนะครับต้องปรับนิดนึงต้องพัฒนาแก้ตรงนมครับครับผมสำหรับพ่อแจ็คนี่จุดเด่นคืออย่างครับผมที่ว่าเฮาเลือกใส่แม่พันธุ์ตัวนี้ครับผมเป็นวัวแดงแต่ว่าพันธุกรรมสายแม่จะเป็นวัวเทาสายแม่วัวเทาครับแล้วเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องเม็ดสีพิกเมนต์ต่างๆครับครับผมแก้ได้ครับนะครับได้เบิ่งรอบๆนะครับแม่พันธุ์ประจำครอกเพิ่นแม่เตี้ยของเพิ่นนะครับชื่อว่าแม่เตี้ยนะครับแต่ว่าให้ลูกเด็ดเลยครับเพิ่นว่าลูกเด็ดนะครับแม่พันธุ์เพิ่นอาจจะเพิ่นว่าแม่บ้านๆนะครับแต่ว่าให้ลูกเด็ดนะครับทุกตัวมีผลงานออกมาแล้วนะครับนะครับให้เบิ่งรอบๆนะครับแบรนด์นี่ครับแบรนด์ DU นะครับประจำฟาร์มเพิ่นนะครับ DU Cattle นะครับ DU 06นะครับตัวนี้เกิดที่ฟาร์มเองหรือเปล่าครับเนี่ยอยู่ฟาร์มเองครับนะครับเป็นแม่พันธุ์ประจำฟาร์มเพิ่นนะครับเพิ่น
บีดเองนะครับอันนี้จะเป็นเจน2ครับครับตีแบนเองนะครับเป็นวัวรุ่นที่2ของเพิ่นนะครับที่ว่าตีแบนนะครับ DU Cattle นะครับ DU 06ของเพิ่นนะครับสวยงามนะครับหลังจากที่บีดมา12ปีนะครับก็มีแบรนด์ของเจ้าของนะครับ DU นะครับชื่อว่าจังไดครับผมตัวนี้ตัวนี้ชื่อเติมฝันครับเติมฝันนะครับชื่อเติมฝันเพราะว่าปีที่เขาคลอดได้ตัวผู้มันเกือบครับครับมีตัวเมียตัวเดียวก็เลยมาเติมฝันให้เจ้าของฟาร์มนะครับสถานะตัวนี้ทองมาครับผมตัวนี้ตัวนี้ทองแจ็คครับทองแจ็คนะครับจะเห็นว่าเพิ่นใส่เน้นพ่อแจ็คนะครับเนาะทองแจ็คเดือนครับผมตัวนี้ตัวนี้2เดือนแล้วครับทอง2เดือนนะครับใส่แจ็คเพชรมั้ยครับตัวนี้แจ็คเพชรครับใส่แจ็คเพชรนะครับเหตุผลที่เฮาอยากใส่แจ็คเพชรนี่เพื่อหยังครับผมเพราะว่าลดความเสี่ยงต่อการได้ลูกเพศผู้เพราะว่าราคาผู้เมียเนี่ยต่างกันเยอะมากครับผมแล้วก็เป็นการพัฒนาสายพันธุ์นะครับเพราะว่าคนเลี้ยงวัวอยากได้ลูกตัวเมียนะครับมาพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปนะครับแต่การราคาตัวผู้ตัวเมียก็ต่างกันหลายนะครับก็เลยใส่แจ็คเพชรตอนนี้ก็ประมาณ 4,000 กว่าบาท 4,000 กว่าบาทนะครับน้ำเชื้อแจ็คเพชรนะครับเดี๋ยวเบิ่งรอบๆนะครับทอง2เดือนแล้วนะครับผมทองแจ็คแยกเพศนะครับตัวนี้ไม่เน้นให้อ้วนนะครับเน้นให้เลี้ยงให้สมบูรณ์แล้วก็สามารถผสมกินง่ายๆครับอาจจะผอมนิดนึงเพราะว่ายังไม่แยกลูกมันยังไม่หย่านมเพิ่งคลอดได้3เดือนลูกเพิ่งได้3เดือนนะครับแต่ว่าแม่ผสมไปแล้วนะครับแม่ผสมไปแล้วแสดงว่าระบบสืบพันธุ์ดีนะครับติดสัตว์เร็วนะครับเนี่ยครับเป็นการลดเวลาการเลี้ยงของคนเลี้ยงวัวให้กันนะครับถ้าหากว่าแม่พันธุ์สมบูรณ์ดีนะครับติดสัตว์เร็วนะครับก็คือความคาดหวังของคนเลี้ยงวัวนะครับก็อยากให้แม่วัวที่ติดสัตว์เร็วผสมทีเดียวติดนะครับทองแจ็คแยกเพศนะครับแล้วรุ่นเต้านมสวยครับครับแม่นนะครับเบิ่งเต้านมเพิ่นนะครับนะครับแต่ว่าให้ลูกนี่แดงสดนะครับสีแดงสดหรือเปล่าครับนี่นะครับให้ลูกสีแดงสดเลยเพิ่นว่านะครับแดงยังแสบตานะครับแม่เพิ่นอาจจะสีแดงบ่เข้มครับผมแต่ว่าให้ลูกออกมานี่แดงเข้มหัวลอยๆนะครับแม่บอกประจําฟาร์มเพิ่นนะครับน้องเติมฝันนะครับแม่นี่ครับผมแม่นี่จะเป็นเติมสารเติมฝันนะครับตัวนี้กับแบรนด์อันดียูของเพิ่นคือกันนะครับงัวลูกรุ่นที่3ของเพิ่นนะครับแม่บอกของเพิ่นนะครับท้อง2เดือนนะครับก็รอรุ่นต่อไปนะครับผมตัวนี้ตัวท้องไปครับผมยังไม่ตรวจครับยังไม่ตรวจท้องนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าแต่ผ่านรอบมา2รอบแล้วนะครับคาดว่าน่าจะติดนะครับครับคือทองนี่ครับผสมเองนะครับเพิ่นเป็นหมอนะครับผสมเองนะครับคือแม่เติมฝันนะครับผมเดี๋ยวเบิ่งงวดตัวต่อไปครับผมนะครับเบิ่งแม่บอกตัวที่4ของเพิ่นนะครับเป็นของพี่ซีแลนด์นะครับตัวนี้ลูกเพิ่นจักเดือนแล้วครับผมเห็นหน่อยๆอยู่หันครับผมยังไม่ถึงเดือนครับลูกยังไม่ถึงเดือนนะครับเป็นลูกของหยังครับผมเป็นลูกของเซอร์แซงแมนโซ่ครับเซอร์แซงแมนโซ่นะครับผม 51/7 ครับนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ่งนะครับรอบๆนะครับผมอาจจะเหมือนนิดนึงนะครับเด้อนะครับตัวนี้อายุจักปีครับผมแม่บอกตัวนี้ครับผมแม่บอกตัวนี้อายุ12ปีครับอายุ12ปีนะครับให้ลูกมาจักตัวแล้วครับนี่ให้ลูกทุกปีให้ลูกทุกปีนะครับสำคัญตัวเมียล้วนๆนะครับหมานครับผมว่าให้ลูกตัวเมียนี่ครับผมนะครับสำหรับจุดเด่นของแม่นี่คืออย่างครับผมจุดเด่นเนี่ยโครงสร้างใหญ่ครับโครงสร้างใหญ่ความสูงประมาณเท่าไหร่ครับผมอันนี้ประมาณเกือบประมาณ150ครับประมาณ150นะครับจุดเด่นคือความสูงนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกเก่งครับเต้านมเล็กมากเต้านมเล็กมากครับครับผมง่ายต่อการกินตัวไปเนี่ยหากว่าแม่ติดสัตว์เนี่ยต้องการพ่อพันธุ์ใดมาผสมอีกครับผมตัวนี้แผนไว้ก็จะเป็น V8 987/7เป็นยังคือต้องการใส่ V8 สำหรับแม่พันธุ์ตัวนี้ครับV8 ก็คือต้นสางมันใหญ่แล้วก็พิกเมนต์มันจัดครับครับผมเพื่อมาเติมพิกเมนต์ V8 นี่เป็นพ่อพันธุ์แดงบ่ครับผมหรือว่าเท่าเท่าอ๋อ V8 ว่าเท่าครับผมนะครับเพิ่นต้องการที่จะเสริมความใหญ่นะครับเสริมพิกเมนต์นะครับเม็ดสีนะครับเม็ดสีของวัวนะครับเพิ่นตัวนี้เพิ่นเสริมวัวเฒ่านะครับเพิ่นเน้นวัวเฒ่านะครับใส่วัวเฒ่าถึงเดือนเลยครับยังไม่ถึงเดือนนะครับแต่ว่ากล้ามเนื้อนะครับของแท้นะผมข้อขานะครับให้เบิ่งใกล้ๆนะครับผมครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับนะครับโครงสร้างนะครับแข้งขานะครับสุดยอดนะครับแม่พันธุ์ตัวนี้ครับผมนะนะครับให้ลูกแข้งขาใหญ่นะครับแม่พันธุ์ตัวต่อไปนะครับแม่ขอนข้าวนะครับอายุจักปีแล้วครับตัวนี้7 ปีครับอายุ7ปีนะครับตัวนี้ท้องมาครับผมตัวนี้แม่นี้เพิ่งผสมแจ็คไปครับเพิ่งผสมแจ็คไปนะครับนะครับนี่คือแม่พันธุ์เฒ่าของเพิ่นนะครับให้ลูกแชมป์ครับแชมป์งานไหนครับผมอ๋อได้คลาสวินเนอร์งานบุรีรัมย์ครับครับปีที่แล้วครับเพิ่นได้แชมป์คลาสวินเนอร์งานบุรีรัมย์มาแล้วครับผมสำหรับผลงานลูกของตัวนี้ครับผมจะว่าให้ลูกสวยแน่นอนครับผมนี่ครับ12นี่ครับของแท้แล้วครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งรอบๆครับผมดีก็คือกีดครับกีดปอดเท่าดีครับผมดีหลังเป็นเส้นตรงนะครับคือใหญ่จุดเด่นนะครับจุดเด่นของแม่พันธุ์แม่บอกประจำฟาร์มเพิ่นครับผมพิกเมนต์จัดครับครับให้เบิ่งรอบๆครับผมสวยงามนะครับเดี๋ยวให้เบิ่งทั่วไปก่อนนะครับผมผลงานนะครับที่เกิดจาก DU Cattle นะครับ DU Farm ของเพิ่นนะครับเป็นตีแบรนด์เองนะครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับ
มีแต่ที่เด็ดทั้งนั้นนะครับสวยๆงามๆนะครับในใจผมก็อยากได้นะครับไปเลี้ยงเจ้าตัวนะครับเดี๋ยวบอกให้ฟังนะครับคุณหมอครับตัวแรกครับผมตัวนี้เป็นลูกแม่ดีอยู่06ครับครับแม่ห่างๆครับมีชื่อป่ะครับตั้งชื่อไว้ไปตัวนี้ชื่อว่าน้องแซนตี้ครับน้องแซนตี้นะครับดีอยู่ดีอยู่023นะครับ3ครับจุดเด่นของวัวตัวนี้ครับผมก็คือจุดเด่นหลักๆก็คือว่าเขาพัฒนาจากแม่เยอะมากครับผมเป็นลูกของพ่ออะไรครับผมเป็นลูกของพ่อ HK 998บูปินครับเป็นลูกของ HK 998บูปินนะครับผมนี่ครับสวยงามนะครับลูกของบูปินนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ่งนํากันรอบๆครับผมแข่งขานี่สุดยอดแล้วครับผมเมืองไทยนะครับครับผมตัวนี้อายุจักเดือนครับผมคุณหมอ8เดือนครับอายุ8เดือนนะครับสําหรับตัวนี้อายุ8เดือนนะครับตัวนี้งัวอายุ8เดือนนี่สุดยอดแล้วครับแข่งขานี่สุดยอดเลยครับนี่น้องแซนตี้นะครับอายุ8เดือนนะครับงามครับผมเชื่องดีนะครับคุณหมอมีการฝึกงัวหน่อยจังได๋ครับผมหลังจากที่เฮามีงัวเรียนร้อยแล้วเฮามีการฝึกแต่ละมื้อนี่จังได๋ครับผมเล่นกับเขาเหมือนเป็นลูกครับครับเล่นมันลูกครับผมมีการฝึกครับโยงฝึกจัดท่าเกาครับให้ความหลักเลี้ยงขึ้นลูกครับครับผมเลี้ยงขึ้นลูกเพิ่นว่านะครับทําด้วยใจนะครับเพิ่นก็ฝึกโยงนี่ใส่เวลาโดนมาครับโยงเริ่มก็5นาที10นาที15นาทีครึ่งชั่วโมงฝึกทุกมือป่ะครับนะครับนี่คือเป็นฝึกสมาธินะครับในการที่จะทำมั่วนะครับให้เชื่องให้มีสมาธิให้สวยงามตามสไตล์ของมั่วได้ร้อยแล้วครับผมเพราะว่ามั่วเพิ่นเน้นสายประกวดที่กันนะครับตัวนี้มีแผนเข้าสนามประกวดป่ะครับผมตัวนี้ต้องดูว่าพัฒนาการมันจะไปได้บ่ครับผมเบิ่งก่อนครับครับผมแต่ยังเป็นมั่วน้อยอยู่เพิ่นอายุแค่8เดือนนะครับแต่ว่าโครงสร้างมาแล้วครับผมโครงสร้างมาแล้วนะครับสูงใหญ่นะครับสวยงามนะครับแข้งขานี่มาตรฐานนะครับตัวของบลูพรินท์นะครับ998นะครับผมนะครับแบรนด์ของ DU ของเพิ่นนะครับนะครับให้เบิ่งรอบๆกันนะครับสวยงามบ่มีตำหนิครับผมสุดยอดเลยครับผมตัวนี้เดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปเป็นลูกของ03ครับกับพ่อเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์นะครับตัวนี้โครนครับเอ็กซเรย์โครนนะครับตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่า OD ครับน้อง OD OD เพราะว่าตอนคลอดตอนไป OD ครับครับเพิ่นว่าตั้งชื่อว่าน้องโอดีนะครับมันคลอดตอนเพิ่นไปโอดีนะครับนี่คือน้องโอดีนะครับอายุจักเดือนครับผมตัวนี้อายุโอดีได้6เดือนครับอายุ6เดือนนะครับเดี๋ยวเบิ่งรอบๆครับผมตัวนี้ตัวนี้พี่เมนอาจจะยังไม่มาครับเพราะว่าแม่เขาไม่มีนะครับแต่ยาวครับยาวมากนะครับตัวนี้โครงสร้างไห้นะครับโครงสร้างไห้นะครับแต่ว่าสีก็อาจจะบ่แดงเข้มแดงจัดปานใดนะครับนะครับค่อยใส่พอสีแดงต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปครับคุณหมอครับผมลูกแจ็คครับลูกแจ็คนะครับแล้วเบิ่งลูกแจ็คนะครับตัวนี้เป็นที่เด็ดของเพิ่นนะครับไผๆก็มักนะครับโพดได้เฟซนะครับมีแต่คนมักตัวนี้ของเพิ่นนะครับเดี๋ยวเบิ่งนํากันนี่ครับสีนี่สุดยอดเลยครับผมตัวนี้ในใจผมมักตัวนี้ครับผมตัวนี้ชื่อว่าจังได๋ครับผมตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่าน้องน้ําผึ้งครับน้องน้ําผึ้งครับผมตัวนี้น้องน้ําผึ้งครับสีเหมือนน้ําผึ้งเพิ่นว่านะครับตัวนี้เป็นลูกของพ่อได้ครับผมพ่อ SG111 ครับ1 SG ตอง1ครับผมนี่คือพ่อ SG ตอง1อายุจักเดือนครับผมอายุ6เดือนนะครับแต่ว่าโครงสร้างนี่ใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ผมให้เบิ่งถ่ายผมถ่ายใหญ่ครับผมเนี่ยโคกหางถ่ายโอ้สุดยอดเบิ่งชัดๆเลยครับผมตัวนี้น้องน้ําผึ้งนะครับน้ําผึ้งครับของแท้นะครับเนี่ยพี่ชายเขาจะเป็นคลาสแชมป์9เดือนครับครับผมบุรีรัมย์ปีที่แล้วครับพี่ชายนี่ได้แชมป์มาแล้วนะครับผมพี่ชายได้แชมป์ที่งานบุรีรัมย์ปีที่ผ่านมาครับผมวางแผนลงประกวดป่ะครับผมน้องจะเดินตามพี่ชายครับนะครับคุณหมอเพิ่นวางมีแผนในใจแล้วคือต้องการที่จะส่งเขาประกวดนะครับสนามเลยครับมวยร่ำบ่ครับมวยร่ำครับมวยร่ำนะครับใครที่ต้องการเบิ่งนะครับติดตามผลงานน้องน้ำผึ้งได้นะครับที่งานมวยร่ำนะครับบ่โดนนะครับปลายปีนะครับงานมวยร่ำนะครับงานประกวดนะครับมั่วบามันนะครับปลายปีนะครับก็ติดตามผลงานได้ของ DU Catcher นะครับว่าน้องน้ำหวานน้องเฮานะครับจะสามารถคว้าแชมป์ได้คือพี่ชายบ่นะครับนะครับเราติดตามเบิ่งนํากันนะครับเดี๋ยวนะครับเมืองแข่งขานะครับบีดเองนะครับฝึกเองนะครับคุณหมอเพิ่นฝึกเองนะครับฝึกหม้อเพิ่นเองให้เบิ่งรอบๆนะครับคือแบรนด์ดีอยู่ตัวนี้เป็นลูกรุ่นที่เท่าไหร่ครับผมในการพัฒนาสายพันธุ์วัวนี่จะเป็นแม่ซื้อเข้ามาครับแม่นําเข้าเข้ามานะครับเป็นแม่นําเข้าเข้ามาลูกหลักนะครับตัวนี้เพิ่นคือสหกมูลนะครับนี่ตัวนี้นะครับเพิ่นว่าให้เบิ่งรอบๆไปถึงนะครับผมนะครับนี่คือแม่พันประจำฟาร์มของเพิ่นนะครับตัวก็ประมาณไม่เกิน3 กิโลประมาณ3 กิโล
นะครับผสมห้ามพร้อมดินะครับเพิ่นว่าเพิ่นผสมห้ามพร้อมอาหารหลักที่เฮาให้เป็นอาหารยี่ห้อหยังครับผมอาหารหลักเป็นหญ้านี่ครับอาหารหลักคือหญ้านะครับครับหญ้าหลักๆที่เฮาให้เป็นหญ้าชนิดใดครับผมหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นแพงโคลาหญ้าแพงโคลานะครับผมมีประมาณ4ไร่นะครับมันเกือบ10ตัวนะครับผมมี4ไร่เพียงพอป่ะครับผมแต่ยังบ่พอครับเพราะว่ามันแรงปีนี้ครับครับแต่ว่าจะสมบูรณ์สมบูรณ์ขนาดครับแนวทางการดูแลงัวเดือดร้อนนี่แตกต่างจากงัวเลือดผสมจังไหนผมคุณหมอบอกให้ฟังหน่อยครับแทบจะบ่ต่างกันเลยครับคือเบิ่งแบบอย่าดูแลแบบสมาชิกหนึ่งในครอบครัวครับครับผมอาหารเบิ่งเรื่องของสุขภาวะที่อยู่ของสะอาดโปร่งครับบ่มีขี้มักมงครับอากาศปลอดโปร่งครับส่วนเรื่องแมลงจริงๆอ่ะก็ปล่อยไปตามธรรมชาติว่าบามันสามารถทนลมแมลงได้อยู่แล้วครับสำหรับการป้องกันยุงของคุณหมอนี่มีปัญหาป่ะครับเพราะว่าผมบ่เห็นใส่มุงหรือว่าใส่คุณหมอใส่หยังแทนครับผมอันนี้ปล่อยธรรมชาติครับปล่อยธรรมชาตินะครับมีการใส่ไฟนะครับในการใส่ไฟไฟเหลืองนี่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องยุงเดี๋ยวบ่ครับผมลดได้นิดหน่อยนะครับผมก็บ่ 100% นะครับนี่คือเพิ่นว่าการปัญหาเรื่องยุงของเพิ่นนะครับก็ใส่หลอดไฟนะครับก็สามารถแก้ปัญหาได้นะครับนิดนึงนะครับแต่บ่ได้ 100% นะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆฟาร์มนะครับ DU Cattle นะครับว่านั่งสะอาดนะครับตำบลดงบังนะครับอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆฟาร์มเพิ่นนะครับนะครับคุณหมออยากจะฝากนะครับบ่ครับสำหรับคนที่เลี้ยงงัวมือใหม่นะครับที่จะอยากมาเลี้ยงงัวเรียบร้อยเนี่ยต้องเลี้ยงแบบใดครับผมเริ่มต้นเลี้ยงจักตัวครับผมคือตอนอื่นก็ต้องมีใจรักก่อนครับมีใจรักแล้วก็เรียนรู้ที่จะเลี้ยงเพราะว่าที่จริงแล้วเลี้ยงง้วบ่ได้เรียนยากครับเหมือนกับการเลี้ยงง้วลูกผสมทั่วไปแต่ว่าซึ่งอันนี้คือมันต้องอาศัยความรู้ครับต้องมีความรู้ต้องศึกษาครับซึ่งมันมีช่องทางการศึกษาหลายครับหมอว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์การดูแลรักษาครับมันมีข้อมูลถึงเฮาสามารถหาได้ง่ายครับซุมื้อนี้เยอะครับผมสําหรับผมอยากสอบถามเรื่องการตลาดของคุณหมอเพราะว่าบางคนที่อยากมาเลี้ยงเรียบร้อยก็คิดยากว่าจะขายได้บ่นะครับว่างัวเรียบร้อยคนเลี้ยงหน่อยนะครับคุณหมอย่านตรงส่วนนี้บ่ครับคุณหมอมีการวางแผนและแก้ไขปัญหาส่วนนี้จังได๋คือในเรื่องของพยายามลดต้นทุนให้ได้เยอะที่สุดครับคือพัฒนามาจากทรัพยากรที่เจ้าของมีก็พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยนะครับแต่เฮาลงทุนหลายเกินไปบางครั้งก็มันก็มีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงแต่ว่าแต่ละคนก็เพิ่นก็รับความเสี่ยงได้แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าดีที่สุดก็คือต้องพยายามลดต้นทุนครับครับลดต้นทุนนะครับครับใช่พยายามทำเองพยายามเรียนรู้เองที่จะเฮ็ดเองครับพยายามลดต้นทุนในเรื่องของอาหารยุติการบวนการจัดการนั้นครับในเรื่องของแปลงยาในเรื่องของการดูแลสุขภาพครับโปรแกรมการผสมเนี่ยครับถ้าเราสามารถบริหารจัดการเองได้มันก็สามารถลดต้นทุนเท่าได้หลายครับผมนี่ครับคือคุณหมอนะครับคุณหมอหรือว่าพี่ปีชานะครับประสบการณ์ในการเลี้ยงงัวได้ลอยมา12ปีแล้วนะครับก็จะมีแนวทางในการดูแลที่ดีๆนะครับเลี้ยงงัวได้แชมป์ได้ยังนะครับมีงัวเป็นแบรนด์ของเจ้าของนะครับ DU Cattle นะครับก็ฝากนะครับพี่น้องนะครับที่ติดตามจังโลกคนเนี้ยนะครับได้เห็นคลิปนี้แล้วก็สปอร์ตได้ฮู้แนวทางในการดูแลนะครับได้เห็นงัวสวยงามของเพิ่นนะครับจากแบรนด์ DU Cattle นะครับก็คิดว่าสิได้แนวทางนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับบ่หน่อยก็หลายนะครับในการดูแลนะครับดูเบิ่งงัวเรียบร้อยนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆฟาร์มของเพิ่นนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณหมอนะครับขอบคุณคุณหมอปีชานะครับก็ที่ให้นะครับช่องโลกคนนี้สื่อสารนะครับได้มาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับหรือว่าอยากเบิ่งฟาร์มเยี่ยมชมฟาร์มนี่สามารถติดต่อได้จังได๋ครับผมก็เบอร์โทร3907ครับ8541719ครับครับ DU Cattle นะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับลองโทรมาครับโทรมาติดต่อก่อนนะครับเพิ่นก็ทํางานราชการนะครับอาจจะต้องติดต่อประสานงานมาก่อนนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะมาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับก็ฝากไว้นะครับในอ้อมกอดดวงใจนะครับ DU Cattle นะครับงัวสวยงามตรงที่นี่นะครับ DU Cattle ครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับมันเป็นต้องการพัฒนาครับเพราะว่าผู้เฒ่าเลี้ยงก็คือเลี้ยงแล้วก็